สันติจันวาสันบาย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 ใส่เจือกันอยู่นี่หันนั่นนั่นนี่เนาะหันสกอยากขนาดนั้นเลยเหรอทางโค้งมันลื่นอ่ะมันไม่ได้ยากลงนะคะเราไม่มีมอไซค์นะคะมารับนะคะคือเราต้องเดินไปถึงที่หมู่บ้านเลยนะน่าจะแบบนั้นนะคะอันนี้เราเลยที่กัดผีมาแล้วนะคะแล้วก็เดินลงโอ้เหมือนกูกับอีนี่เหมือนเมาเหล้านะคะสุดยอดมากนะคะขาลงนี้เราไม่มีมอเตอร์ไซค์มารับนะคะก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสักที่หนึ่งที่มีมอเตอร์ไซค์ให้ได้หรือว่าไม่มีก็ต้องเดินไปถึงที่หมู่บ้านทางลุเลยนะคะโอ้ชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้นะคะถ้าเดินทางไปถึงบ้านเนาะโอ้ป่าไม้ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยสวยงามนะคะอ้าวตอนนี้เหลือ4คนเองนะคะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว2คนนะคะโอ้ต้นไม้ไฟไหม้มอเตอร์ไซค์มาแล้วครับเสียงมอเตอร์ไซค์มาต้องเสียสละให้ผู้หญิงไปก่อนนะโอเค2คัน3คัน4คันโอ้ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไอ้4คนนั่นน่ะมารับเราแล้วโชคดีมากเลยนะคะมือยาวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเนอะเบิ้ลเนอะบ๊ายบายลืมของข้าไว้อ่ะถึงน่าจะครึ่งทางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็มาจุดตรงนี้ก็คือจะไปรับอีกนะคะใจหลงกับเพื่อนของใจหลงยังไม่มานะคะเพราะว่ามอไซค์ไม่พอนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเมื่อกี้ที่ว่าจะเดินทางกลับมาแต่ว่าพี่เขาอะแบบน้ำใจงามมากนะคะมาส่งถึงที่เลยค่าน้ำมันก็ไม่เอานะคะเดินขึ้นแล้วลงอันนี้ครึ่งทางก็ยังดีนะนิดเดียวเองเนาะเราเดินลงก็ได้นะเพราะว่าเกรงใจมากเลยนะคะนี่เห็นเส้นทางนะคะเส้นทางลงไปเนี่ยนี่เห็นเส้นทางเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วน่ะเดินไปก็มือสั่นเลยยินดีเนอร์ยินดียินโจมน้ำเนอร์บายบายเดินทางปลอดภัยเนอร์ได้ใจมากเลยถึงตรงนี้คือแบบเขาแบบขับมอเตอร์ไซค์แบบว่าสุดยอดนะคะเขาขับมอเตอร์ไซค์นะคะยี่ข้ามมาสามข้ามมานี่ยี่ข้ามยี่ข้ามยี่ข้ามนี่เป็นความอ่อนของไม้ใช่ไหมนี่ลอยลงนะคะก็ฝนตกเขาจะเดินทางได้ครับของที่ยันจากก็เลยที่เขาไปส่งของให้เราที่เขาส่งของแล้วก็เราเลยเดินไปนะครับเพราะว่าอีกนิดเดียวนะคะอะไรมาส่งกันเนี่ยว่าเดี๋ยวมันวิวมันสวยอ่ะโอ้มาเลยถ่ายวิดีโอขึ้นฮัลโหลวิวสวยเด็ดตัวนี้สองก้อนพี่น้องนี่เหมือนฟ้าแฝดอ่ะนะก่อนนะขอนเอ้ยขอนมาเนอะอยู่เต่าเล็กปอเล็กนี่นี่ก็มันเอ้ยองลงสีก่อนมันพี่เจ้าสามรอบโทรบอกแล้วอ่ะไอ้เจ้าแม่ที่นี่เขาเรียกมันโทรอยู่นี่หันนั่นเนาะหันสกอพระธาตุปั้นเมืองเนาะเออพระธาตุปั้นเมืองเนาะฝนตกปล่อยๆนะคะโอ้อันนี้เห็นเส้นทางเมืองยางนะคะเมืองยางเมืองลานะคะเส้นทางอันเค
ืนนี้คือไต่เขามาเนี่ยสุดยอดมากเลยคือแบบว่าโอ้โหพี่น้องเขาก็แบบใช้ชีวิตอยู่แบบนี้นะคะคือนั่งมอเตอร์ไซค์ไปๆมาๆเนี่ยลำบากแต่พี่น้องที่นี่แบบโอ้โหน้ำใจงามมากสุดยอดนะคะน้ำใจดีมากนะคะคือแบบไปรับไปส่งอ่ะคือแบบว่าไม่ให้เราเดินมาเองอ่ะเนาะแต่เมื่อกี้เราจะเดินทางมาจากข้างบนนะคะถ้าเดินมาเรื่อยๆก็ไม่ต่ำกว่าประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็ฝนตกปล่อยๆด้วยเส้นทางก็อาจจะลื่นนะคะก็เลยขอมาครึ่งทางแล้วก็เดินกลับนะคะเพราะว่ายังมีพี่น้องอีกข้างบนนะคะพี่น้องข้างบนอีกหลายกลุ่มนะคะที่จะรอเดินลงทางมานะคะจะที่เขาต้องไปรับไปส่งแบบนี้นะคะโหจะเหนื่อยแค่ไหนดูนะคะแต่ว่าเขาไม่เหนื่อยนะคะสุดยอดนะเขาเดินไวมากไปถึงข้างล่างแล้วนะโอ้เดี๋ยวนี้นี่ครูขับหมีนี่ไปถึงข้างล่างเนี่ยไวกว่าคนอื่นอีกครูขับหมีอะเกือบไม่ไวยังไงก็ไม่ไวโอ้ไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวกันเนาะมันมึนนะงานนี้ประจนภัยมากเลยเจนน้องแค่สันอ่ะพี่เห็นมาพี่ถามเลยค่ะวิดีโอเยอะยอดอ่ะโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอทางโค้งมันลื่นอ่ะมันไม่ได้ยากมันลื่นลื่นแต่แสบเหมือนกันเนี่ยใจเนาะอยากไปเขาขึ้นมอไซค์นี่เนาะให้ซื้อเนาะใจอ่ะตะโกไปก็ได้ไปก็ได้นี่จะข้ามน้ำแล้วนะคะกลับเดี๋ยวเจอกันนะพี่นิดน้องถ่ายรูปให้หน่อยสิเขายืนเรานั่งเราไม่ไหวแล้วอยู่คนละจุดนะคะไม่แบบยังไงอ่ะสี่จุดสี่จุดห้าจุดมีห้าคนมีห้าคนจันไปกับจันมาเนาะอ๋อพี่เขากระส่งเขาถึงปุ่นกันแล้วนี่เขาจะปล่อยอ๋อจ่ายจุดจำตรงนี้น่ะเนาะเดี๋ยวช่วยกันดึงมาทางนี้นะคะนี่ทำเป็นสลิงเบี้ยมนะเอ้ยใหญ่เบี้ยมเดี๋ยวพี่จูเซ็ตมาเลยค่ะครับหนึ่งครับมาแล้วนะคะใครกันดึงช่วยกันดึงนะคะช่วยกันดึงช่วยกันดึงครั้งที่สองก็มานะคะเพราะว่าเรามารอบแรกแล้วนะคะมีจะคนรอบแรกเป็นกำลังใจมากเลยพี่จะลองออกแรงจ้าตื๊ดตื๊ดหน่อยตื๊ดหน่อยตื๊ดหน่อยก็คืออันนี้จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะที่ถ้าแบบไม่มีคนดึงให้ก็คือแบบต้องดึงมาเองแบบที่ไม่บานอันนี้อยู่ตั้งนี่จันนี่ที่ไงเนาะระวังระวังถึงแล้วน่าเชิญมากเนี่ยอีกคนนึงสิมาสิเอาเข้าเลยเอ้ยเป็นจังได้ที่นั่นไว้ไหมเร็วๆเร็วจะปล่อยโอเคอย่างนี้จังสิโอ้กลับคืนแล้วนี่เราฝากให้เขาก็ได้เราไม่เอาโอ้อันกัดตึกแรงเราไปไหน
อ๋อยินดีนะบ๊ายบายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายยินดีน้ำน้ำค่ะบ๊ายบายไม่ได้ถ่ายเยอะโอ้ยโน่มันปะใส่เจอกันส่งถึงที่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะโน่สันเตจันมาเมื่อวานเขาตื่นเต้นเลยว่ะกะโทรสั่งคืนสังเกตนั่นก็ดีมเก้น่ะดีมเก้ก็โทรขึ้นน่ะลอยลอยโอ้โหมองต้นไม้ที่ถึงอ่ะถึงคนตั้งลงอ่ะไปสุดท้ายกันห้องสุดท้ายไว้เมื่อกี้ลงนี่จะถึงแล้วเนาะอันนี้คืนบอกไปเหินนอนสามวันซ้ำนอนก่อนเดี๋ยวไปนอนกันเป็นอีกแบบหนึ่งนะตอนกลับนี่สภาพนี่เปียกเหมือนหมาตกน้ำเลยนะคะเละเทะหมดเลยเพราะว่าฝนตกด้วยทางก็ไปมาลำบากนะคะตอนนี้ก็เดินทางกลับมาถึงที่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะคือเส้นทางไปเนี่ยบอกเลยลำบากมากนะคะต้องไม่รู้ว่าพี่เขาขึ้นไปยังไงเนาะคือแบบทางมันก็ลื่นนะคะขนาดเดินลงเนี่ยคือแบบยังลื่นเลยนะคะยังสไลเดอร์ลงมาเลยแบบว่าโอ้เส้นทางนี้โหดมากแต่ก็ใจเราอ่ะคือเราอยากไปรู้ไปเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องที่บ้านถังลู่นั่นเองนะคะอยากเห็นมากเลยวิธีการใช้ชีวิตของพี่น้องที่นั่นนะคะอยู่กินยังไงใช้ชีวิตแบบไหนแล้วก็เป็นยังไงบ้างแบบนี้นะคะเราอยากไปเห็นนะคะเผื่อมีพี่แอฟซีท่านไหนคือแบบว่าอยากจะไปถึงสถานที่แห่งนั้นนะคะจะต้องไปช่วงหน้าแล้งหรือว่าช่วงอากาศเย็นนะคะช่วงหน้าหนาวเนาะถึงจะเส้นทางนี้ถึงจะขึ้นง่ายหน่อยนะคะแต่พี่น้องที่นั่นอ่ะคือต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะต้อนรับดีมากนะคะแล้วก็โหเผื่อว่าทำหมูทำไก่เนี่ยต้อนรับแขกที่ในเมืองเนี่ยขึ้นไปเนี่ยต้อนรับอย่างดีนะคะโอ้สุดยอดจริงๆนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่เขามากเลยนะคะที่มีน้ำจิตน้ำใจใจดีมากแล้วก็ช่วยแบบช่วยเราเต็มที่นะคะแล้วก็มาส่งมาเราคือเราเนี่ยเกรงใจพี่เขามากเลยนะคะคือให้ค่ารถพี่เขาก็ไม่เอานะคะแล้วก็เราก็ได้ไปขึ้นไปทำบุญบนดอยนะคะบนดอยพระราศีนะคะแล้วก็ไปถ้ำไปอะไรต่างๆนะคะก็ติดตามชมคลิปผ่านๆมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบกดไลค์แล้วก็ถ้าใช่กดแชร์และกด Subscribe น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย